ที่ชอบครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เลยกำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่ดอยตุงนะครับกับเจ้าวิทยุสุมิวเอ็กตัวใหม่เลยนะครับก็เส้นทางจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะสนุกสนานกับการขับเจ้าวิทยุสุมิวเอ็กแค่ไหนบรรยากาศจะสวยแค่ไหนเนี่ยติดตามตลอดทั้งรายการครับผมกับวิทยุสุมิวเอ็กครับครับผมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนแม่ฟ้าหลวงครับพัฒนาดอยตุงนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากที่เราได้ขับขี่รถเจ้าอีซูมิวเอ็กนะครับมากันถึงที่ดอยตุงนี่ก็ผ่านหลากโค้งมากครับแต่ว่ารู้สึกว่าข้างในเนี่ยจะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับ อยากจะเก็บภาพบรรยากาศภายในเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกับตานะครับว่าภายในเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะครับแต่ว่าด้วยกฎระเบียบของที่นี่นะครับคือห้ามบันทึกภาพนะครับแต่ว่ามันบันทึกภาพได้เฉพาะริมระเบียงเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่หลักๆก็คือเขาจะมีถุงนะครับไว้สำหรับใส่รองเท้านะครับนี่นะครับแล้วก็รวมทั้งหมวกแล้วก็แว่นตานะครับห้ามใส่นะครับแต่ก็อยากท่านชมมาดูจริงๆเลยที่นี่ว่าดอกไม้แล้วก็วิวที่นี่สวยมากนะครับเราลองไปดูกันเรื่อยๆดีกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการเดินชมยอดไม้
ังจากที่ได้ไปเดินท็อปวอล์กที่ยอดไม้นะครับก็ระยะทางเนี่ยประมาณ300เมตรแต่ว่าใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าสนุกสนานบานตะไทยคือนะครับครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าหอแรงบันดาลใจนะครับซึ่งเป็นที่รวบรวมพระราชประวัตินะครับของต้นราชสกุลมหิดลนะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไม่เอื้อมหน่วยนะครับเดี๋ยวเราขอข้ามไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาเก็บให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์ตกดินก่อนดีกว่าครับ